สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขวัญก็จะมาพูดถึงปัญหาผิวแห้งลอกแดงคันนะคะซึ่งทุกสภาพผิวอ่ะคือเกิดขึ้นได้หมดอย่างขวัญก็เป็นคนผิวมันผิวผสมใช่ไหมคะถึงแม้ว่าหน้าเราจะมันอ่ะแต่ตัวเราก็แบบแห้งขวัญเป็นคนแบบผิวตัวแห้งมากซึ่งผิวของเราที่มันอ่อนแอแห้งลอกแดงคันเนี่ยมันเกิดจากเซรามายด์ที่ชั้นผิวของเราเนี่ยมันหายไปซึ่งเซรามายด์ของเราตัวเนี้ยมันเปรียบเสมือนกับปูนค่ะแล้วเซลล์ผิวของเราเนี่ยเปรียบเสมือนอิฐปูนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เชื่อมอิฐเข้าด้วยกันให้มันเรียบใช่ไหมแต่พอปูนของเรามันหายไปเซรามายด์ของเราหายไปก็จะทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยแห้งร่อนออกมานะคะจริงแล้วเซรามายด์ของเรามันสูญเสียออกไปจากผิวของเราตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเจออากาศแห้งแสงแดดมลภาวะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะต้องเสริมการสร้างเซรามายด์กระตุ้นการสร้างเซรามายด์ขึ้นมาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเซรามายด์นะคะซึ่งขวัญก็จะมาแนะนำสองตัวนี้เลยนะคะเซรามีนะคะแบรนด์เนี้ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องของผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวแห้งลอกแดงคันที่อย่างที่ขวัญบอกเนาะแล้วก็สองตัวเนี้ยมีส่วนผสมของเซรามายด์นะคะโดยที่ขวัญเลือกสูตรนี้ Moisturizing Lotion นะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบความเหนอะหนะอันนี้ก็จะซึมไวนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโฟมมิ่งครีนเซอร์นะคะที่เหมาะกับผิวธรรมดาถึงผิวมันก็จะมีโฟมที่ค่อนข้างแบบเยอะกลางๆแล้วก็ทำให้ผิวรู้สึกสะอาดแต่ก็ไม่แห้งตึงนะคะตัวนี้จะบอกว่ามันอยู่ในเฟเวอร์ริต2018ของขวัญด้วยนะคะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปแล้วอะเนื่องจากตัวนี้มันทาแล้วสบายผิวหลังจากที่เราเผชิญมลภาวะทั้งวันหรือแบบอาบน้ำเสร็จแล้วผิวแห้งพอทาไปแล้วอะเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบผิวมันผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากๆนะคะและที่สำคัญนะคะเขามีลิขสิทธิ์เฉพาะอย่าง MVE นะคะซึ่งส่วนผสมเนี้ยมันจะทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยอิ่มน้ำไปได้นานถึง24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับใครที่แบบเอ้ยลืมเอาครีมมาแล้วยังไงดีก็ทาหน้าได้เลยหรือถ้าเกิดใครที่ถนัดทาครีมที่ตัวก่อนหลังจากอาบน้ำแล้วค่อยมาทาครีมที่หน้าตัวเนี้ยก็ไม่ได้ทำให้หน้าของเราระคายเคืองนะคะเพราะมันทาหน้าได้ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะไปหาซื้อมาใช้บ้างจะบอกว่าเขามีสูตรสำหรับผิวแห้งด้วยนะคะก็จะเป็นครีมกระปุกใหญ่ๆก็มีอันนี้เป็นไซส์เล็กพกพาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นครีนเซอร์สำหรับผิวแห้งนะคะเป็นไฮเดรตติ้งครีนเซอร์โดยตัวครีนเซอร์นะคะก็จะบอกว่าใช้ง่ายมากคือสามารถเอามาอาบน้ำได้ขวัญเคยเจอคนนึงมาคอมเมนต์ใน Twitter ขวัญคือตอนแรกขวัญแนะนำตัวนี้ไปใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเอามาใช้อาบน้ำแล้วมันเวิร์กมากหลังจากนั้นขวัญเลยเอามาลองใช้อาบน้ำบ้างถ้าเกิดใครที่ไม่กลัวเปื้อนนะคะคือจะบอกว่ามันเวิร์กจริงๆสำหรับคนที่เป็นผื่นแพ้ผิวหนังแบบเยอะๆอ่ะและนี่นะคะเผื่อใครที่ไม่เชื่อว่าแบบเฮ้ยมันทำให้ผิวแข็งแรงได้จริงหรือเปล่าป้องกันผิวแห้งลอกได้จริงไหมขวัญมี before ค่ะอันนี้คือ before ขวัญนะถ่ายขาหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะก็จะเห็นว่าผิวแห้งมากเป็นแตกละแห้งแล้วก็ขุ่นแล้วเป็นขุยขาวแต่หลังจากใช้ไป7วันนะคะผิวดูชุ่มชื้นขึ้นมากอันนี้คือถ่ายหลังจากอาบน้ำเสร็จเลยนะคะไม่ได้ทาครีมใดๆคือจะเห็นว่าขุ่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นขุยขาวๆแล้วนะคะหรือมีแบบน้อยมากแล้วนะคะถือว่าเห็นผลจริงนะคะแต่หลายคนอาจจะถามขวัญในใจนะว่าแบบโอ๊ยมันเอามาทาหน้าได้จริงหรือเปล่ามันน่าเชื่อถือไหมคือจะบอกว่าแบรนด์เนี้ยดังมากนะคะที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ recommend โดยแพทย์ผิวหนังเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะใส่สารสเตียรอยด์จะใส่แอลกอฮอล์สีพาราเบนน้ำหอมคือไม่มีเลยเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติเลยนะคะนอกจากแบรนด์จะโด่งดังที่อเมริกาแล้วนะคะยังได้ตรารับรองจากสมาคมโรคผื่นแพ้จากอเมริกาที่ขวาล่างของขวดด้วยค่ะก็สำหรับใครที่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันแตกสะเก็ดเหมือนขวัญอย่างเงี้ยไปลองใช้ดูได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขวัญก็ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย